สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องนิทานพื้นบ้านกันค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนลองช่วยกันคิดดูนะคะว่าทั้งสองเรื่องนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรคะครูจะเฉลยให้ฟังนะคะทั้งสองเรื่องนี้มีความเหมือนกันตรงที่จัดเป็นนิทานเหมือนกันค่ะแต่จะแตกต่างกันตรงที่เรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง7เป็นเรื่องเล่าของคนต่างชาติเรียกว่านิทานนานาชาติส่วนเรื่องปลาบู่ทองเป็นเรื่องเล่าของคนไทยเราจึงเรียกว่านิทานไทยนั่นเองค่ะซึ่งในนิทานไทยนะคะก็จะมีนิทานประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่านิทานพื้นบ้านและจะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้ค่ะเรามาดูความหมายกันนะคะนิทานพื้นบ้านหมายถึงเรื่องที่เล่าสืบกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวาจาหรือมุขปาฐะแต่ก็มีจำนวนมากที่ได้รับการบันทึกไว้นิทานพื้นบ้านปรากฏในทุกๆวัฒนธรรมมีทั้งความแตกต่างหลากหลายและความเหมือนมีความสำคัญในการเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนค่ะประโยชน์ของนิทานพื้นบ้าน 1. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 2. ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตเนื้อเรื่องของนิทานจะสอดแทรกคติธรรมหรือลักษณะการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนในสังคมสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนคน 3. ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาสังคมวิทยาและภาษาและ 4. ก่อให้เกิดศิลปะแขนงต่างๆเช่นวรรณคดีละครการแสดงพื้นบ้านเป็นต้นประเภทของนิทานพื้นบ้าน 1. นิทานมหัศจรรย์คือนิทานที่เรียกกันโดยทั่วไปว่านิทานจักรๆวงๆซึ่งจะเป็นนิทานประเภทที่คนไทยชื่นชอบมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของตัวเอกที่มักจะมีของวิเศษและผู้ช่วยเหลือโครงเรื่องของนิทานจักรๆวงๆมักจะเข้าตำราเรียนวิชาฆ่ายักษ์ลักนางนิทานประเภทนี้นอกจากผู้เฒ่าผู้แก่จะนิยมเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วยังมักจะนำไปเล่นเป็นละครเช่นละครนอกละครชาตรีอีกด้วยนิทานจักรๆวงๆมักจะมีตัวละครเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายพระเอกมักจะเป็นลูกกษัตริย์ที่เกิดมาพร้อมกับของวิเศษหรือสัตว์ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยพระเอกในเวลาต่อมาพระเอกในบางเรื่องอาจจะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ถ้าเป็นลูกกษัตริย์ก็มักจะเป็นลูกพระมเหสีเอกเช่นเรื่องสังทองพระเอกในนิทานจักรๆวงๆมักจะมีชายาหลายคนส่วนนางเอกก็อาจจะเป็นลูกกษัตริย์หรือลูกคนสามัญหรืออาจไม่มีกำเนิดที่แน่นอนเช่นอยู่ในดอกบัวแล้วฤาษีนำไปเลี้ยงและในบางเรื่องนางเอกก็มักจะมีกำเนิดมาจากสัตว์เช่นเรื่องนางผมหอมของภาคเหนือที่นางเอกมีพ่อเป็นช้างเพราะแม่ดื่มน้ำในรอยเท้าช้างเรื่องกำพร้าบัวตองของภาคเหนือที่นางเอกมีแม่เป็นสุนัขหรือนางเอกอาจจะเป็นลูกคนเดียวแต่ในเรื่องที่พ่อแม่มีลูกหลายคนส่วนนางเอกก็มักจะเป็นลูกคนสุดท้องเช่นนางรจนาในเรื่องสังทองค่ะ
2. นิทานวีรบุรุษเป็นนิทานที่กล่าวถึงคุณธรรมความสามารถฉลาดเฉลียวความกล้าหาญของบุคคลส่วนมากเป็นวีรบุรุษของชาติหรือบ้านเมืองนิทานประเภทนี้คล้ายคลึงกับนิทานปรัมปราคือตัวเอกจะเป็นวีรบุรุษเหมือนกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันคือนิทานวีรบุรุษมักจะกำหนดสถานที่และเวลาในเรื่องที่แน่ชัดแก่นเรื่องของนิทานวีรบุรุษเป็นเรื่องวีรกรรมของตัวเอกซึ่งเกิดจากการต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่การผจญภัยต่างๆที่เก่งกล้าเกินกว่าคนทั่วไปนิทานวีรบุรุษของไทยเช่นเรื่องไกรทองเจ้าสายน้ำผึ้งพระร่วงวาจาสิทธิ์เป็นต้นชื่อบุคคลชื่อบ้านเมืองเหตุการณ์หรือเขาเรื่องมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่ด้วยแต่เล่าตกแต่งเพิ่มเติมเสริมขึ้นจนเป็นรูปนิทานไปสามนิทานท้องถิ่นหรือนิทานประจำท้องถิ่นนิทานประเภทนี้ผู้เล่าจะเล่าด้วยความเชื่อว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและมักมีหลักฐานอ้างอิงประกอบเรื่องมีตัวบุคคลจริงๆมีสถานที่จริงๆกำหนดไว้แน่นอนกว่าในนิทานปรัมปราเช่นพระร่วงเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเท้าแสนปมเมืองลับแลพระยาโกงพระยาพานเป็นต้นสี่นิทานประเภทอธิบายหรือนิทานอธิบายเหตุเป็นเรื่องที่ตอบคำถามว่าทำไมเพื่ออธิบายความเป็นมาของบุคคลสัตว์ปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติอธิบายชื่อสถานที่ต่างๆสาเหตุของความเชื่อบางประการรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับสมบัติที่ฝังไว้นิทานประเภทนี้ของไทยได้แก่เหตุใดกาจึงมีสีดำทำไมมดตะนอยจึงเอวคอดทำไมจึงห้ามนำน้ำส้มสายชูเข้าเมืองลพบุรีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ซึ่งนิทานที่พบมากคือเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เช่นเกาะหนูเกาะแมวในจังหวัดสงขลาถ้ำผานางคอยจังหวัดแพร่เขาตาม่องล่ายเป็นต้นค่ะห้าตำนานหรือเทพนิยายเป็นนิทานที่มีตัวละครสำคัญเป็นเทพพยดานางฟ้าหรือบุคคลในเรื่องต้องมีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆที่มนุษย์ปฏิบัติอยู่เช่นเรื่องเท้ามหาสงกรานต์เรื่องเกี่ยวกับพระอินทร์เป็นต้นหกนิทานคติสอนใจหรือนิทานประเภทคำสอนเป็นเรื่องสั้นๆไม่สมจริงมีเนื้อหาในเชิงสอนใจให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบางเรื่องสอนโดยวิธีบอกตรงๆและบางเรื่องอาจให้เป็นแนวเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ในบางแห่งจึงเรียกนิทานประเภทนี้ว่านิทานอุทาหรณ์บ้างหรือนิทานสุภาษิตบ้างตัวละครในเรื่องอาจจะเป็นคนสัตว์หรือเทพยดาเป็นตัวดำเนินเรื่องสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นเรื่องหนูกัดเหล็กนิทานอีสปนิทานจากปัญจตันตระเป็นต้นเจ็ดนิทานตลกส่วนใหญ่เป็นนิทานสั้นๆซึ่งจุดสำคัญของเรื่องอยู่ที่พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ต่างๆอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโง่การแสดงไหวพริบปฏิภาณการแก้เพจแก้ลำการพนันขันต่อการเดินทางผจญภัยที่ก่อเรื่องผิดปกติในแง่ขบขันต่างๆตัวเอกของเรื่องอาจจะเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดและทำเรื่องผิดปกติวิสัยมนุษย์ที่มีสติปัญญาธรรมดาเขาทำกันตัวอย่างเช่น
เรื่องศรีถนนชัยเรื่องหัวล้านนอกครูเป็นต้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างนิทานพื้นบ้านภาคกลางกันบ้างนะคะเรื่องจระเข้สามพันซึ่งเป็นนิทานท้องถิ่นที่บอกถึงความเป็นมาของตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายสองคนผัวเมียตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีตาเป็นคนใจบุญสุนทานและชอบช่วยเหลือคนทั่วไปไม่เลือกหน้าวันหนึ่งมีพ่อค้าชาวมอญคนหนึ่งพายเรือผ่านมาหน้าบ้านของตายายคู่นี้พ่อค้ามอญจึงได้ร้องขายของและขอร้องให้ตาช่วยซื้อสินค้าของตนบ้างตาถามว่ามีอะไรที่น่าสนใจจะขายให้ล่ะมอญบอกว่ามีลูกจระเข้ตัวเล็กๆขอให้ตาซื้อไว้เลี้ยงดูเล่นเถอะเขาจะขายให้ในราคา 3,000 เบี้ยเท่านั้นตาทนพ่อค้ามอญรบเร้าให้ซื้อลูกจระเข้ไม่ได้ประกอบกับแกเป็นคนใจดีมีเมตตาจึงซื้อลูกจระเข้ตัวนั้นไว้ในราคา 3,000 เบี้ยแล้วทำกรงให้มันอยู่ที่ท่าน้ำและเลี้ยงดูลูกจระเข้อย่างดีมีอาหารให้กินเป็นประจำทุกวันจนมันตัวโตไม่สามารถอยู่ในกรงได้ตาจึงให้คนมาช่วยกันเอามันออกจากกรงเพื่อให้ขึ้นจากน้ำมาอยู่บนบกบ้างเมื่อถึงเวลามันจะมาคอยตาเอาอาหารมาให้มันที่ท่าน้ำทุกวันวันหนึ่งตาก็งกงกเงินเงินเอาอาหารมาให้จระเข้ขณะที่ตาก้มลงยื่นอาหารให้จระเข้กินจระเข้ก็เอาหางฟาดทำให้ตาตกลงไปในน้ำมันคาบตาดำน้ำหายไปอย่างรวดเร็วยายส่งเสียงร้องให้คนมาช่วยแต่ไม่มีใครช่วยได้ทันเพราะทั้งจระเข้และตาหายไปในน้ำอย่างไร้ร่องรอยผู้คนต่างเล่าลือกันว่าจระเข้ที่ตาซื้อมาเลี้ยงในราคา 3,000 เบี้ยได้กินตาผู้เลี้ยงดูมันเสียแล้วและสั่งสอนกันสืบต่อมาว่าห้ามเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้คุณผู้เลี้ยงดูอีกทั้งเป็นสัตว์กินเนื้ออาจจะทำร้ายเจ้าของได้ในภายหลังต่อมาผู้คนจึงเรียกตำบลที่ตาและยายตั้งบ้านเรือนอยู่นั้นว่าตำบลจระเข้สามพันเรื่องราวทั้งหมดชาวบ้านได้เล่าสืบต่อๆกันมาจัดเป็นตำนานหรือนิทานพื้นบ้านเรื่องจระเข้สามพันของสุพรรณบุรีมาจนทุกวันนี้เอาละค่ะมาลองช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องจระเข้สามพันกันค่ะก่อนที่นักเรียนจะสรุปข้อคิดของเรื่องได้นะคะนักเรียนควรจะจับใจความสำคัญจากนิทานที่นักเรียนอ่านก่อนค่ะจากนิทานเรื่องจระเข้สามพันนะคะที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนฟังไปเนี่ยสามารถจับใจความของนิทานได้ดังนี้ค่ะนิทานเรื่องจระเข้สามพันเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีตากับยายสองคนผัวเมีย
ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณมีพ่อค้าอ้อนวอนให้ตาช่วยซื้อลูกจระเข้โดยขายให้ในราคา 3,000 เบียร์ตาจึงซื้อลูกจระเข้ตัวนั้นและเลี้ยงดูมันอย่างดีจนมันตัวโตครับกรงจึงให้มันออกจากกรงวันหนึ่งขณะที่ตายื่นอาหารให้จระเข้กินจระเข้ได้เอาหางฟาดจนตาตกลงไปในน้ำแล้วคาบตาดำน้ำหายไปอย่างรวดเร็วยายจึงร้องให้คนมาช่วยแต่ไม่มีใครช่วยได้ทันผู้คนต่างเล่ากันว่าจระเข้ที่ตาซื้อมาในราคา 3,000 เบียร์ได้กินตาเสียแล้วทั้งยังสั่งสอนสืบต่อกันมาว่าห้ามเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้และเรียกตำบลที่ตั้งบ้านเรือนของตายายนั้นว่าตำบลจระเข้ 3,000ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องจระเข้ 3,000 นิทานเรื่องนี้มีเจตนาสอนว่าต้องมีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนควรพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำและไม่ควรเลี้ยงสัตว์ร้ายเพราะมันอาจเป็นอันตรายได้ค่ะสำหรับเหตุผลที่เราควรจะอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านทุกครั้งเพราะการอ่านจับใจความสำคัญจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วและถือเป็นการฝึกกระบวนการทางความคิดที่ดีช่วยให้ผู้อ่านสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญในเรื่องที่อ่านได้ดีก็ย่อมจะส่งผลให้ผู้อ่านนั้นน่ะเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญจึงเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนควรจะหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ช่วยกันทำแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนลองทำแบบฝึกด้วยตัวเองกันดูบ้างค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองซึ่งคุณครูจะส่งเนื้อเรื่องไปให้นะคะจากนั้นให้ตอบคำถามในใบงานโดยนักเรียนเนี่ยสามารถจะพิมพ์ใบงานออกมาแล้วเขียนหรือหากนักเรียนไม่สะดวกนะคะไม่มีเครื่องพิมพ์ก็สามารถที่จะเขียนตอบลงในสมุดเล่มไหนก็ได้ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ